ทีนี้สลับไปดูเรื่องราวที่เกริ่นเอาไว้เรื่องของผอ.สกร.ที่ศรีนรงค์หรือว่ากศน.เก่าเป็นผอ.การศึกษานอกโรงเรียนก่อนหน้านี้เพจดังเขาออกมาแฉข้อมูลโพสต์ภาพผอ.ท่านนี้อ้างว่าเป็นคนที่ทำงานสบายมาก คือ work from home ตั้งแต่โควิดนะจนถึงปัจจุบันยังไม่กลับเข้าสำนักงานเวลามีเอกสารอะไรก็ให้ลูกน้องวิ่งไปส่งถึงบ้านเซ็นถึงบ้านแต่ว่าที่อยู่ได้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นการอ้างข้อมูลจากเพจเขาเพจเขาอ้างบอกว่าผอ.อยู่ได้เพราะใจปั้มเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ลงพื้นที่ดูแลอย่างดีซึ่งล่าสุดเรื่องนี้ทางผอ.ของท่านกศกร.ศรีนรงค์ท่านเนี้ยออกมาชี้แจงบอกว่าไม่เป็นความจริงแต่ขณะเดียวกันมันกลายเป็นว่ามีเรื่องอีกขยักหนึ่ง คือมีสายปริศนาโทรไปที่ผอ.ท่านนี้บอกว่านี่เป็นเรื่องใช่ไหมเจอแบบนี้ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบนะอยากจะรอดไหมเรียกรับเงินนับแสนบาทเป็นค่าสินบนจะมาตบทรัพย์เหรอเออคือกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้ก่อนนะคะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุรินทร์นะคะหรือว่าสกร.สุรินทร์ไปพบกับนายปัญญาสัตราผู้อำนวยการสกร.เพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่ผอ.สกร.ศรีนรงค์ไม่เข้าทำงานตามที่มีการแชร์ข้อมูลกันโดยคุณปัญญาก็บอกว่าตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและลงพื้นที่ที่ศรีนรงค์เชื่อว่าท่านผอ.สกร.ศรีนรงค์ทำงานอย่างเต็มที่บางครั้งที่ไม่เห็นมาสำนักงานเป็นเพราะท่านต้องลงพื้นที่ไปตามชุมชนต่างๆไปตามหมู่บ้านตำบลจึงไม่เห็นว่ามาที่ทำงานค่ะท่านก็บอกว่าไม่เคยคิดว่าจะมีเรื่องร้องเรียนประเภทนี้เพราะท่านไม่ใช่เป็นคนเหมือนที่เขาพูดนะครับกระแสบอกมาบอกว่าถ้าผู้บังคับบัญชาไปแล้วก็ต้องเลี้ยงเหล้าผมบอกว่ายิ่งไม่ใช่เพราะน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาเลี้ยงลูกสองคนเนี่ยส่งลูกเรียนเพราะนั้นที่เงินเดือนเขาก็ไม่กี่บาทแล้วจะให้เขาเลี้ยงคนอื่นเลี้ยงเจ้านายมันเป็นไปไม่ได้คือทางท่านผอ.ของสกร.จังหวัดก็บอกไม่น่าเป็นไปได้นะท่านน่าจะทำงานปกติทีนี้นักข่าวไปยังผอ.สกร.ศรีนรงค์นะคะไปขอเข้าพบท่านที่ตกเป็นข่าวเลยท่านก็บอกว่าหลังตกเป็นข่าวทางโซเชียลนอนไม่หลับเลยนะและยืนยันว่าไม่เป็นความจริงตัวเองเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูก2คนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากตัวเองไม่ใช่คนมีเงินคือมันมีข่าวบอกโอ้โหเป็นสายเปย์ไงถึงอยู่ได้ท่านผอ.ก็บอกว่าไม่มีเงินจะเอาไปเลี้ยงดูใครนะกู้หนี้ยืมสินมาเหมือนกันเหมือนครูคนอื่นทั่วไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็เสียหายอย่างมากค่ะที่เซ็นงานก็คือว่าจะต้องส่งงานไปที่สกร.ประจำจังหวัดสุรินทร์อยู่แล้วก็คือเซ็นแล้วก็ลงนามเสร็จแล้วก็นำส่งเลยเป็นความสะดวกรวดเร็วค่ะค่ะก็เป็นผลประโยชน์กับทางราชการดิฉันไม่เคยมีข้อขัดแย้งกับครูไม่เคยกลั่นแกล้งเลยค่ะ สามารถสอบถามได้แล้วก็ไม่เคยขัดแย้งกับองค์กรชุมชนใดๆทั้งสิ้นทีนี้ผอ.ยังเล่าให้กับนักข่าวฟังนะคะบอกว่าจู่ๆตัวเองหลังเป็นข่าวนะรับสายจากบุคคลปริศนาแอบอ้างเป็นผู้ใหญ่ในจังหวัดบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะซึ่งปรากฏว่ามันมีการตั้งจริงๆไงแล้วก็บอกว่าเตรียมเงินเอาไว้ 6-8 ซองซองละ 20,000 เพื่อเคลียร์ซึ่งคาดว่าจะเป็นบุคคลที่สวมรอยหาประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะประมาณ6คนจะดูแลเขายังไงตอนนี้เลยเพราะจะไม่ทันแล้วก็ท่านช่วยชี้แนะหนูหน่อยทำไงดีให้ใส่ซองหรือยังไงดีเลี้ยงข้าวมันเลี้ยงข้าวไม่ได้เพราะว่าเขาต้องมาช่วยเราเพราะว่าเขาต้องช่วยชี้ผิดให้เป็นถูกตอนนี้เราผิดอ่ะตอนนี้พี่จะมีบัญชีกลางให้ทีนี้6คนต้องดูแลเขายังไงจะดูแลเขายังไงพี่ถามเราก่อนก็ท่านบอกหนูเลยหนูทำได้หมดมันต้องดูแลเขาคนละ20,000โอ้ขอบคุณท่านมากได้เลยค่ะคนละ20,000ได้เลยค่ะ6คนเนาะทีนี้มันใช่ทีนี้ผู้ว่าต้องดูแลผู้ว่าสักนิดนึงค่ะได้เดี๋ยวนี้เราทำกันเงียบๆนะ6คนเท่าไหร่นะ12ใช่ไหมค่ะทีนี้เพราะว่าดูแลผู้ว่านิดนึงเท่าไหร่ดูแลเท่าไหร่ยังไงแล้วน้ำใจเราเอาแล้วแต่เราก็สัก30,000ได้ไหมคะแล้วแต่เราคือต้องบอกว่าเป็นคลิปเสียงที่น่ากลัวนะเพราะว่าเรียกเงินชัดเจนบอกมีกรรมการ6คนนะมีผู้ว่าด้วยชี้ผิดจะเป็นถูกได้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะก่อนหน้านี้เราเห็นหลายครั้งเวลาเป็นข่าวดังพี่อัม
นักโทษโดนจับไป call center โทรหาพ่อแม่ก็มีนะบอกว่าโอนเงินมาเท่านี้สิช่วยประกันออกมาได้ก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าเรื่องนี้เป็นการเจรจาต่อรองกันในเรื่องที่จะช่วยเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะท่านผอ.ก็บอกว่ามีรายละเอียดคือทางปลายสายบอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา6คนเพื่อให้การช่วยเหลือแต่ต้องนำเงินมาใส่ซองคนละ 20,000 เป็นค่าดูแลรวม 120,000 บาทโดยให้โอนเงินดังกล่าวผ่านบัญชีกลางเมื่อมีการสอบเสร็จก็จะทำเรื่องในลักษณะขอย้ายไปเกษียณที่บ้านเกิดคือแค่ย้ายไม่มีการให้ออกจากราชการอะไรแต่ทีนี้ปลายสายบอกว่าต้องดูแลผู้ว่าด้วยสักนิดนึงดูแลผู้ว่าแต่ต้องทำการเงียบๆนะและมีการขอเงินก่อนเพื่อจะไปเลี้ยงคณะกรรมการสอบพร้อมให้เงินแต่ละคนไปเลยทีนี้ทางผอ.ของสกร.ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยขอไปหาได้ไหมไปเจอที่สารกลางจังหวัดแต่ปลายสายกลับบอกว่าให้มาไม่ได้ถ้ามาทุกอย่างจบหมดแล้วก็ขยันขยอบอกว่าโอนเงินมาก่อนจะได้ไปดูแลเขาพร้อมกับถามว่าจะดูแลผู้ว่าเท่าไหร่ทางผอ.ก็เลยถามไปว่า 30,000 พอไหมคือณตอนนั้นตัวเองก็กังวลอ่ะต้นสายบอกว่าตอนนี้มีงบเท่าไหร่ล่ะหากไปยืมคนอื่นมาจะต้องไม่คุยเรื่องนี้ให้ใครรู้นะคือยืมได้นะแต่ต้องไม่บอกให้ใครรู้ว่าเอามาให้ตัวเองเพราะมันไม่ดีสำหรับคนที่ช่วยตัวเองก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตอนนี้ให้ไปยืมเงินมาให้ได้ก่อนแล้วค่อยโทรมาเดี๋ยวจะเอาเบอร์คนกลางที่จะรับโอนเงินไปให้โอ้จากการสอบถามผอ.คนดังกล่าวก็ทราบนะคะบอกว่าวางสายไปก็ไม่ได้ติดตามบุคคลที่โทรมาหาพร้อมนำเรื่องนี้ไปบอกกับผอ.หลายๆคนจากนั้นบุคคลดังกล่าวก็โทรมาสอบถามเรื่องเงินที่คุยกันไว้ตัวเองก็ให้คำตอบไปว่าหาไม่ได้เพราะว่าเงินมันเยอะพร้อมถามกลับไปว่าท่านเป็นรองผู้ว่าจริงไหมปลายสายอ้างว่าเป็นรองผู้ว่าชื่ออะไรบุคคลดังกล่าวจึงบอกว่าเป็นผอ.แบบไหนไม่รู้จักรองผู้ว่าและให้ไปถามกับผอ.ศูนย์สกร.ประจำจังหวัดดูว่าตัวเองเป็นใครก่อนจะวางสายไปและไม่มีการติดต่อมาอีกโดยที่ผอ.ศูนย์สกร.ประจำจังหวัดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าคนที่โทรมาเป็นใครสิ่งที่ตัวเองทางผอ.สกร.ก็บอกว่าที่ยื่นข้อเสนอไปทำไปเพราะว่าตกใจเหมือนกันค่ะ